คัดรอบอยู่คัดรอบซ่อมแซมรอบนะก็แบบว่าถ้ากลับมาแล้วถ้าเราไม่ซ่อมแซมนะรอบมันจะมีการชำรุดเวลาเราไปวางไว้จะต้องซ่อมต้องคัดเวลาที่ตะไคร่มันก่อจะต้องคัดต้องผูกมันนี่ทุกวันเลยเพราะว่าถ้าเราไม่คัดเวลาเราไปวางเนี่ยมันจะหนักที่ตะไคร่เวลาพอเปียกน้ำในหงามันจะหย่อนปูมันก็จะออกเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความสะอาดทุกวันเลยโครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชนอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมประมงและศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซิฟเด็กโดยมีความคาดหวังของโครงการคือต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมงด้วยตัวเองกิจกรรมธนาคารปูจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางโครงการจัดการจึงได้เข้ามาสนับสนุนทั้งด้านวัสดุและเทคนิคต่างๆรวมทั้งให้การฝึกอบรมและดูงานกับสมาชิกกลุ่มธนาคารปูโดยมีนายจางฟุ้งเฟื่องหรือที่ใครๆเรียกว่าลุงจางเกาะเตียบเป็นประธานกลุ่มรับผิดชอบดูแลกิจกรรมของโครงการธนาคารปูซึ่งแต่เดิมธนาคารปูเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวทุ่งมหาตำบลปากคลองโดยเริ่มดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2545โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นผู้สนับสนุนเรื่องธนาคารปูนี่นะความจริงก็มันเกิดจากการวิกฤตของทรัพยากรปูม้าเมื่อเดิมนี่ในอ่าวทุ่งมหานี่ผมประเมินว่าทรัพยากรปูม้าตัวนี้จะมีประมาณ 80-90% ของพื้นที่แต่เมื่อรอบตัวนี้เข้ามาในปี43นะฮะจึงทำให้ปูม้าในอ่าวทุ่งมหานี่หมดไปเพราะว่าการจับมากเกินปริมาณแล้วก็ทำลายทั้งแม่พันธุ์ทำลายทั้งลูกปูเล็กๆซึ่งเรียกว่าผมเรียกว่าปูอนุบาล1อนุบาล2นะฮะก็จึงได้มีความคิดที่ว่าเราจะไม่จับทําลายแม่พันธุ์นะคิดว่าเราปล่อยแม่พันธุ์คงจะได้ผลบ้างก็จึงคิดทําโครงการว่าตั้งเป็นธนาคารปูรับฝากจากสมาชิกนะทุกคนวันละ1ตัวหรือเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า30ตัวนี่นะก็เมื่อทําได้รวมชาวประมงที่ทําได้แล้วนะฮะก็รู้สึกว่าประมาณปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมก็เริ่มพบปูเล็กๆมีมากพอสมควรซึ่งก็มีความดีใจตรงนี้ที่ว่าโครงการนี้น่าจะเป็นผลสำเร็จนะฮะผมก็เลยคิดว่ารวบรวมสมาชิกเป็นการใหญ่นะฮะสมาชิกที่ทำรอบปูให้ช่วยกันปล่อยแม่พันธุ์ให้มากขึ้นก็ปี46ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจสมาชิกทุกคนเนี่ยเขาก็พร้อมใจกันที่ได้แม่พันปูเนี่ยปูม้าเขาก็จะพามาฝากกับธนาคารปูต่อไปซึ่งการอนุรักษ์เรื่องทรัพยากรปูม้านี้นะของผมนี่เรียกว่าอนุรักษ์2ขั้นตอนเลยนะฮะคือขั้นตอนแรกเราไม่ทำลายแม่พันนะขั้นตอนที่2เราไม่ทำลายลูกปูเล็กหมายถึงว่าเราต้องเปลี่ยนพื้นตารอบจากตาล 1.2 นิ้วเป็นตา2นิ้วครึ่งลูกปูไม่เสียหายไม่ตายมากประมาณปี47คิดว่าผลลัพธ์ที่ตามมานี่วันหนึ่งชาวประมงนี่จะมีรายได้ที่ว่ารอบ300นี่ก็ไม่ต่ำกว่า 1,000 กว่าบาทวันหนึ่งนี้ปูจะขึ้นจากอ่าวทุ่งมหานี้ประมาณวันละ100กว่ากิโลไม่มีเทศกาลนี้ผมว่าลุงจางแกบอกว่าคนที่จะมาทำอาชีพรอบปูนี้ต้องเป็นคนขยันเต็มร้อยหมายถึงว่าต้องกระดูกเหล็กเลยล่ะค่ะถ้าไม่ทำแบบนี้ลุงจางแกบอกว่าไม่เกิน6เดือนค่ะขาดทุนแน่นอนเนี่ยคือวิถีชีวิตของชาวประมงรอบปูมันจะมีวิถีชีวิตเนี่ยอย่างผมเนี่ยพอกลับมาพอกินข้าวเช้าแล้วก็จะต้องมาทำอย่างเนี้ยจนกว่าจะออกไปปล่อยอีกประเดี๋ยวพอเที่ยงหรือบ
บ่ายโมงสองโมงก็ต้องออกไปปล่อยพอเช้าก็ต้องออกไปเก็บเมื่อเก็บมาแล้วเราก็จะต้องมาขัดมาถูรอบที่เปื้อนมากๆหรือว่าเสื่อมโทรมไปเนี่ยจะต้องซ่อมทุกวันนี่ครับขอกำลังปล่อยรอบเป็นวิธีชีวิตประจำวันประมาณเที่ยงกว่าแล้วก็ไปเย็นดินตวงแล้ววันนี้ได้ตวงแล้วแต่ว่าได้กันเนี่ยชั้นไหนเนี่ยแม่พันนะจะไปอยู่แถวเนี่ยคนลำหลายนักก็ได้ลำหนึ่งเจ็ดแปดตัวสิบตัวส่วนมากจะอยู่ตื้นเนี่ยปูวัยรุ่นตรงนี้ยังเรียกว่าปูวัยรุ่นถึงไม่ใช่หนุ่มสาวทีเดียวแต่ของเราไม่มีวันหมดอ่ะคือทำอย่างนี้มาตลอดเลยแล้วก็ไม่มันก็มากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าจับได้ทั้งปีเลยเดี๋ยวพวกไม่ต้องหยุดเลยเพื่อนเขาหยุดกันเราไม่ต้องหยุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกของธนาคารปูเขาจะคัดแยกปูเนื้อเพื่อบริโภคส่งขายท้องตลาดและจะทำการคัดแยกแม่พันธุ์ปูที่มีไข่นอกกระดองไว้เพื่อส่งให้ลุงจางนำไปปล่อยที่ธนาคารปูในภายหลังส่วนตัวเล็กๆจะปล่อยลงสู่อ่าวทุ่งมหาเพื่อให้มันเจริญเติบโตต่อไปอันนี้ได้ประมาณกี่โลแล้วครับเนี่ยนี่ตรงมา7โลนะตอนนี้โลเท่าไหร่เอ่ยปูรวมโล5252บาทครับอันนี้ไปต้มขายอย่างเดียวไปแกะเนื้อโล180ราคาดีกว่าครับทั้งปีครับหลังจากที่มีธนาคารปูแล้วนี่ผลผลิตดีขึ้นไหมครับดีขึ้นนะได้ปูเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นทุกวันถ้าว่าไม่ปล่อยแม่ปูก็หมดพันเหมือนกันนะปล่อยแม่ปูตัวเล็กๆมันเยอะจากเท่าที่สังเกตเห็นชาวประมงกู้รอบปูขึ้นมาถ้าเห็นว่ารอบอันไหนที่ติดปูไข่ขึ้นมาชาวประมงเขาก็จะคัดแยกไว้ต่างหากที่ใต้ท้องเรือทันทีเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่ได้และเอาไปให้ลุงจางเอาไปปล่อยในกระชังชาวประมงแต่ละคนเนี่ยเขาจะวางรอบไม่เท่ากันบางคนก็สัก 6-70 ลูกบางคนก็สัก100ลูกประมาณนั้นนะครับแต่ที่มากที่สุดก็ประมาณ300ลูกใช้เวลากู้รอบประมาณ2ชั่วโมงเสร็จขึ้นไปนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าวางรอบเยอะแล้วจะได้ปูเยอะตามบางลูกก็จะไม่ได้นะครับแต่บางลูกที่ได้ซึ่งเป็นปูเขาเรียกว่าใกล้จะลอกคาบเนี่ยเขาจะปล่อยลงไปเพื่อให้มันเจริญเติบโตต่อไปนะครับส่วนหนึ่งก็เอาขึ้นไปขายส่วนหนึ่งก็จะไปทิ้งต่อเช่นหลังนั้นนะครับประมาณ300ลูกนะครับได้แม่ปูบ้างไหมคะได้5ตัวแล้วตัวเล็กอะไม่เก็บไว้เลี้ยงเป็นปูขุนเหรอไม่เอาครับใช้ยายก็แล้วก็พอแล้วก็พอแล้วครับหลังจากที่ชาวประมงทำการกู้รอบปูเสร็จแล้วก็จะนำขึ้นฝั่งเพื่อนำไปขายในรูปแบบต่างๆกันไปเช่นขายเป็นตัวชั่งกิโลหรือต้มเพื่อแกะเอาแต่เนื้อขายซึ่งจะได้ราคาดีกว่ามากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวทุ่งมหาก็คือการคัดตัวแม่พันธุ์ที่มีไข่ออกไว้และนำไปปล่อยในกระชังปูที่เตรียมไว้เพื่อให้ออกไข่ต่อไปตามเจตนารมณ์ของชาวบ้านทุ่งมหานี้ได้ปูเยอะไหมคะลุงประมาณ 7-8 โลวันนี้แล้วแม่ปูล่ะคะแม่ปูได้วันนี้ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียววันนี้ได้ปูเป็นปู80ลูกเหมือนกันเฮ้ย80ลูกก็เป็นธรรมดาทำงานนะก็ต้องเหนื่อยบ้างแต่ว่าพอเราทำงานจุดไอ้ที่ล่ะเราฟื้นฟูนี่ได้มันก็คือกำลังใจมันความเหนื่อยหายไปแบบมันเพลินบอกเสียดายว่ามาเจองานเอาเมื่ออายุมาก
ก็อายุน้อยๆสักน้อยก็พอได้หาข้อมูลอะไรต่างๆอีกเยอะมันทำไม่ค่อยไหวมีหนูเล็กตายตัวเหมือนกันแหละแล้วจะเอาไปปล่อยหรือไงอะคะเดี๋ยวก็ให้ลุงเนนก็เอาไปปล่อยแค่ซันประมาณ40ขอดูหน่อยได้ไหมครับนี่คือปูที่ได้มานะครับกิโลละประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าไซส์ขนาดนี้ประมาณ50อันนี้คือปูที่จะไปทำการขายครับปูตัวนี้ปูที่จะไปให้ลุงจางไปทำการปล่อยในกระชังสมาชิกของกลุ่มรอบปูจะนำเอาปูม้าที่มีไข่นอกกระดองมาบริจาคให้กับลุงจางทุกวันโดยจะมีการจดบันทึกจำนวนปูของสมาชิกแต่ละคนไว้ทุกวันจำนวนปูที่ได้รับจากสมาชิกจะอยู่ระหว่าง 30-50 ตัวต่อวันการกำหนดวันขายจะขึ้นอยู่กับจำนวนปูที่มีในกระชังประมาณ300ตัวจึงจะจับแม่ปูขายการให้อาหารแม่ปู2วันต่อครั้งและการจัดสรรรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายแม่ปูคือ 50% จะเก็บไว้ในกลุ่มรอบปูเพื่อให้สมาชิกกู้ยืม40% สำหรับซ่อมบำรุงกระชังและ 10% ใช้สำหรับค่าเหยื่อนี่สมุดเล่มนี้นะฮะเป็นสมุดบันทึกที่ว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยจะเอาแม่ปูมาฝากไว้กับผมสมุดเล่มนี้จะบันทึกว่าสมาชิกทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยว่าคนหนึ่งวันหนึ่งมีแม่ปูมาฝากกี่ตัวนะตอนนี้เขาเห็นผลแล้วว่าเขาปล่อยแม่ปูมากเขาก็ได้จับปูขึ้นมาได้มากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขาจะได้มาเท่าไหร่เนี่ยเขาจะให้หมดเลยเนี่ยคือเมื่อก่อนนี้เราตามกติการะเบียบนี่เราขอเขาคนละหนึ่งตัวแต่ว่ามาตอนหลังเขาเห็นประมาณนะความอุดมสมบูรณ์ของปูครับเขาจึงได้ว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นสีดำนี่แล้วประเดี๋ยวผมก็จะลำเลี้ยงใส่รอบแล้วก็ไปแฝงไว้เพราะว่าถ้าอยู่อย่างนี้นะมันเดี๋ยวมันตายเพราะออกซิเจนพอได้มานี่เดี๋ยวผมก็ใส่รอบแล้วก็แฝงไว้ที่เหลือก็บายไปปล่อยนี่คือแม่ปูแม่พันธุ์ที่ว่าพวกผมอนุรักษ์นะคือถ้าได้มาแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำลายเขาเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้เราจะไม่มีการทำลายเขาเนี่ยแม่พันธุ์แบบนี้นะฮะเนี่ยๆชาวประมงเขาเรียกไข่ลาดสายนะฮะจับยากทีนี้ก็เนี่ยนะครับเนี่ยชาวประมงในกลุ่มรอบปูทุกคนเนี่ยเขาจะพามาฝากไว้กับผมหมดเลยนะแล้วผมพอได้เวลาก็จะเอาไปใส่ไว้ในกระชังที่ทำไว้นะเพื่อให้เขาได้มีได้ปล่อยไข่แล้วก็เกิดลูกปูธรรมชาติเยอะๆนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยผมอยู่รอดเพราะโครงการนี้ที่ว่าเราไม่อนุรักษ์ไม่ฆ่าแม่พันธุ์แล้วก็อนุรักษ์ขั้นที่2ด้วยทําพื้นรอบตาห่างไม่ฆ่าลูกปูที่ผมเรียกว่าลูกปูอนุบาล1 2หมายถึงเท่าก้อยเท่าหัวให้มือนี้จะหลุดรอดไปโดยธรรมชาติเนี่ยรอบพื้น2นิ้วครึ่งเนี่ยถ้าไม่มีไข่นะครับเขาจะออกไปได้เลยคือเนี่ยดิบประเดี๋ยวผมพร้อมที่จะเอาไปปล่อยที่กระชังเลยเดี๋ยวกำลังจะเอาแม่ปูปล่อยแม่ปูที่เขามาฝากไว้นี่มาดูหน่อยครับใครหยิบปล่อยน้ำมันจะหยิบมือมาดูหน่อยครับครับปล่อยแม่ปูนะกำลังจะปล่อยไข่สีเหลืองนะอย่างนี้ไข่สีเหลืองนะไข่สีเหลืองเนี่ยมันคือไข่แรกออกจากตัวนะมันจะอยู่ประมาณ4วันนะจะกลายเป็นไข่สีส้มอยู่อีก2วันแล้วจะกลายเป็นไข่สีดำนะพรุ่งนี้เรามาเนี่ยเราจะไม่เจอมันแล้วเนี่ยจะไม่มีไข่แล้วมันจะปล่อยหมดเรียกว่าถ้าได้ไข่
แบบนี้นะ 100% เลยที่ว่าเราจะได้ลูกปูแน่นอนถ้าทุกท่านนะฮะที่อยากจะทำโครงการนี้ถ้ามีความสนใจนะครับมาติดต่อสอบถามได้นะฮะอย่างผมหรือว่าทางศูนย์พัฒนาประมงที่ชุมพรนี่ก็ได้หรือทางกลุ่มเซ็กเบิร์กก็ได้นะฮะเพื่อจะได้ข้อมูลที่แท้จริงแล้วไปทำคือไม่ต้องผ่านการทดลองเพราะผมทดลองมาแล้วเป็นเวลา3ปีเต็มแล้วเนี่ยชาวประมงทุกคนนะครับช่วยนะครับช่วยทรัพยากรธรรมชาติถ้าเราไม่ช่วยเขานี่เขาไม่ไหวแล้วครับทรัพยากรตัวนี้มันมีเท่าเดิมแต่คนจับมากเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยธรรมชาติเขามั่งแบบที่กลุ่มผมทำอยู่นี้ผมถือว่าเราได้ช่วยธรรมชาติเขาแล้วเราก็จะประกอบอาชีพนี้ได้ตลอดไป